พี่ครับผมขอเวลาสัก5นาทีถึง10นาทีนะครับผมอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยรถยนต์ว่าพี่มีความคิดยังไงกับประกันภัยรถยนต์ดีหรือไม่ดีอย่างไรครับผมนะครับผมพี่มองอะไรเป็นอันดับแรกก่อนนะครับผมในการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์อันนี้ไม่ทราบว่าพี่มีใช้รถยนต์อยู่ใช่มั้ยครับผมใช้จักรยานจักรยานโอเคจักรยานมีประกันด้วยเหรอครับผมไม่มีใช่มั้ยครับโอเคไม่เป็นไรอันนี้ผมคาดว่าทุกคนน่าจะใช้กันทุกคนนะครับพี่มองว่ามีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ครับสำหรับพี่แล้วก็มันฟรีก็ดีอ่ะนะฟรีก็ดีใช่มั้ยครับผมแต่ในทางความเป็นจริงเนี่ยเราต้องซื้อประกันภัยถูกต้องไหมครับผมก็ต้องซื้อนอกจากพรบที่เขาบังคับตามกฎหมายที่ต้องมีตรงนั้นอยู่แล้วอ่ะถ้าเกิดผมอยากจะถามพี่ว่าถ้าพี่ให้มองความสำคัญเป็นอันดับแรกเนี่ยพี่มองเรื่องของเบี้ยหรือความคุ้มครองหรือบริษัทประกันภัยนะฮะพี่อยากจะรู้ว่าพี่เนี่ยมองอะไรเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกก่อนเนี่ยฮะมองเรื่องราคานะครับเพราะว่าจริงๆก็มีราคาตั้งไว้ว่าอยากจะไม่เกิน 7,000 นะไม่เกิน 7,000 ใช่ไหมครับผมซึ่งก็ถ้าไม่เกินเนี่ยก็จะซื้อแต่ถ้าเกินก็ไม่ซื้อไม่ซื้อเลยใช่ไหมครับผมแล้วอ่ะอย่างแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของราคานะครับผมแล้วอย่างที่สองเนี่ยพี่มองถึงเรื่องของความคุ้มครองไหมหรือว่าพี่มองแล้วแบบว่าเออไม่เป็นไรหรอกก็ดูไปก็ถ้าเกิดมันความคุ้มครองเนี่ยมันเหมือนกับเป็นมาตรฐานมันก็โอเคซื้อไปพี่ได้มองส่วนนี้เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหมือนกันไหมความคุ้มครองโทษทีครับโอเคไม่เป็นไรครับผมความคุ้มครองเนี่ยเอาจริงนะครับไม่เคยอ่านไม่เคยอ่านเลยใช่คือซื้อมาทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าซื้อยี่ห้ออะไรด้วยซ้ำโอ้เข้าใจแล้วแล้วเรื่องของบริษัทประกันภัยล่ะครับพี่พอทราบไหมว่าหรือพี่ก็มองว่าเอ้ยดูอันไหนที่มีชื่อเสียงพี่ก็จะซื้อไปเลยอย่างเช่นสมมติว่าขึ้นชื่อแบรนด์อย่างสมมติว่าประกันภัยอย่างเมืองไทยประกันภัยกรุงเทพประกันภัยวิริยะประกันภัยถ้าเกิดเป็นแบรนด์อื่นๆล่ะพี่จะมองว่าก็ได้เหมือนกันไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยมันปีนึงจะซื้อสักครั้งนึงนะครับเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าไหนมันดังไม่ดังนะมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราเจอกันไหนก่อนเราเดินไปเนี่ยประกันใกล้หมดเราไปเจอยี่ห้ออะไรก็คงจะเป็นยี่ห้อนั้นนั่นก็คือขอให้เบี้ยอยู่ในหลักประมาณ 7,000 ไม่เกินนี้ใช่ไหมถามถ้าเกิดพี่มีประสบการณ์อันนี้ผมถามเผื่อนะครับสมมติว่าเกิดเราไปเกิดมีเหตุอุบัติเหตุในเรื่องของการเคลมแล้วเกิดสมมติว่าเราไปซื้อมาแล้วเกิดมันเคลมยากขึ้นมาเนี่ยพี่จะมองมุมมองต่อการเรื่องลักษณะนี้ยังไงครับผมสมมติว่าเราไปซื้อบริษัทอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าดูแลเบี้ยมันถูกแต่เวลาเราเกิดเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมันเคลมยากเหลือเกินนะครับพี่จะมองไอ้เค็มยากเค็มง่ายเนี่ยบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยเนาะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้ยี่ห้อนี้เราไม่เคยเจออุบัติเหตุแต่พอเราเปลี่ยนไปยี่ห้ออื่นดันเจออุบัติเหตุขึ้นมาซึ่งไอ้ยี่ห้อก่อนหน้านั้นแหละที่เราเคยใช้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามันเรียกร้องได้บังเอิญว่าเราอะโชคดีเราไม่เกิดอุบัติเหตุของยี่ห้อประกันเดิมใช่ไหมแล้วเนี่ยยี่ห้อประกันใหม่อาจจะดวงไม่ดีเราก็เลยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เรียกว่ามีปัญหา ใช่ไหมเข้าใจครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งมันก็พูดยากว่าเรียกว่าใครดีใครไม่ดีใช่ไหมอันนี้ก็ตอบยากอันนี้ก็ตอบยากตอบยากเลยโอเคผมได้ข้อมูลเบื้องต้นจากทางพี่ตู่แล้วแต่ผมอยากจะถามนึงว่าพี่ตู่สนใจไหมเกี่ยวกับการเลือกซื้อประกันภัยเนี่ยต้องเลือกช่องทางไหนเช่นอาจจะเป็นตัวแทนหรือว่าเราดีลตรงหรือว่าเป็นทางในหน้าหรือแม้แต่กระทั่งทางออนไลน์เนี่ยพี่ตู่มองว่าในการเลือกซื้อประกันภัยจริงๆต้องมองว่าซื้อประกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้านานๆไปมันก็ลืมว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่ใช่นะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าเราซื้อไปเมื่อปีที่แล้วพอปีนี้เนี่ยมันอาจจะมีจดหมายเตือนอะไรพวกนี้มานะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้อ่านหรอกเราก็ไม่ค่อยได้อ่านจดหมายแล้วนะเดี๋ยวนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นอีเมลเป็นอะไรซึ่งจดหมายมันเยอะมากครับเปิดอ่านบ้างไม่อ่านบ้างนั่นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะลืมเขาเรียกว่าลืมซื้อหรือว่า
มันหมดอายุอะไรเงี้ยครับซึ่งพอมันหมดอายุหรือว่ามันใกล้หมดอายุเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะรีบละรีบซื้อละซึ่งถามว่ารีบซื้อก็มีหลายวิธีก็คือหนึ่งอาจจะลองหาในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับลองดูทีนี้บางครั้งเนี่ยซื้อในอินเทอร์เน็ตมันก็ดีนะมันก็ง่ายแล้วก็เร็วดีแต่ว่าเขาเรียกว่ามันไม่รู้ว่าไอสิ่งที่เขานำเสนอให้เราเนี่ยมันดีที่สุดหรือเปล่าเพราะว่าซื้อในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อใช่ไหมใช่แต่บางครั้งก็บางยี่ห้อเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากได้นะคือไอยี่ห้อที่อยากได้ไม่มีในเน็ตครับหรือว่าพอเราไปยี่ห้อที่เราอยากจะได้เนี่ยมันก็เปรียบเทียบกับยี่ห้อคู่แข่งไม่ได้มันพูดง่ายๆคือมันไม่ได้มีครบทุกยี่ห้อในนั้นนะแล้วก็ถึงแม้มีแต่ว่ามันก็ฟิกอ่ะคือเป็นเหมือนช้อยให้เลือกว่าเอาไม่เอาเอาไม่เอาใช่ไหมมันยังไม่มีว่าเราจะเอาอันนี้หรือจะซื้ออันนี้เพิ่มได้เช่นสมมติว่าในครอบครัวผมเนี่ยมีการเดินทางใช่ไหมครับเรียกว่าหลายคนใช่ไหมหลายคนครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเพิ่มเรื่องของความคุ้มครองในกรณีที่หรือว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงค่ารักษาพยาบาลเนี่ยที่เรียกว่าให้ใช่ไหมตรงนั้นเราก็อยากเพิ่มแต่ขณะเดียวกันมันก็จะฟิกอยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่เขาจะไปสนใจเรื่องของความคุ้มครองรถมากกว่านะคือพูดง่ายๆประกันรถเนี่ยสนใจรถแต่ก็ไม่ได้สนใจคนเท่าไหร่ใช่นะคนจะอุบัติเหตุพิการบาดเจ็บยังไงก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มตรงนั้นได้ครับแล้วผมอยากถามอีกคำถามท้ายสุดแล้วเนี่ยทางพี่ตู่เนี่ยมองประกันภัยรถยนต์เนี่ยดีหรือไม่ดียังไงหรือควรมีหรือไม่ควรมีสำหรับทางพี่ตู่เองรวมถึงอนาคตที่เราจะเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์จะทำยังไงดีสำหรับตัวพี่นะในความคิดเห็นของพี่ครับจริงๆแล้วถ้าจะเลือกซื้อประกันภัยเนี่ยณวันนี้นะครับช่องทางที่สะดวกที่สุดเลยก็คืออินเทอร์เน็ตครับถูกไหมครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตัวแทนหรือว่าช่องทางอื่นเนี่ยในตอนกลางคืนก็จะไม่เปิดใช่ไหมแต่เราก็จะว่างตอนคืนกันถูกไหมเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยเราก็ทำงานใช่ไหมแล้วเสาร์อาทิตย์บางครั้งเราก็ไปพักผ่อนครับเราก็ที่เราไปพักผ่อนอาจจะไม่ได้มีประกันขายก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อผ่านมือถือเนี่ยน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดง่ายที่สุดเลยนะครับผมเพราะว่าเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาครับใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังมีข้อจำกัดคืออย่างที่บอกคือซื้อผ่านมือถือมันก็ไม่มีคนยืนอธิบายหรือว่าบางครั้งเนี่ยมันเลือกไม่ได้นะคือถ้าเจอคนอธิบายได้แต่เขาเลือกไม่ได้ผ่านระบบมีข้อมูลให้อ่านแต่ก็เลือกไม่ได้อีกเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆปัญหามันอยู่ที่ว่าเลือกไม่ได้นะเอามาให้อ่านก็เท่านั้นเท่านั้นนะโอเคเพราะว่าอ่านไปก็ภาษากฎหมายนะใช่ครับเอาจริงๆก็ไม่ได้อ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอธิบายหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งอธิบายให้ได้เนี่ยก็น่าจะดีนะซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันก็มี YouTube มีอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันไม่ลง YouTube ให้จริงๆครับผมคือทำไมมันยังต้องรออธิบายโดยคนนะจริงๆแล้วถ้ามีอธิบายใน YouTube นะความคุ้มครองพวกเนี้ยมันก็น่าจะเข้าได้ทุกที่ทุกเวลาใช่ไหมคือน่าจะมีสื่ออย่างหนึ่งใช่ไหมครับผมก็คือก็อธิบายให้เข้าใจด้วยพอเข้าใจแล้วจะได้ซื้อถูกไงผมเข้าใจนะตอนนี้คือมันถึงจุดที่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อไอ้แล้วก็ไอ้ที่นำมาเสนอเนี่ยไอ้ที่เลือกไม่ได้เนี่ยเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ไงไม่รู้ก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็เหมือนกับเวลาเราบอกว่าเราจะไปดาวอังคารหรือว่าดาวพฤหัสถามจริงเลือกได้ไหมว่าจะไปดาวอังคารหรือดาวพฤหัสก็เลือกไม่ได้ก็เลือกไม่ได้เพราะอะไรก็น่าจะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ดาวอังคารหรือดาวพฤหัสเนี่ยมันมีห้างหรือเปล่าใช่ไหมใช่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 ไหม
เออเราไม่รู้ไงคือถ้าเรารู้ว่าโอเคดาวอังคารเนี่ยมีห้างมีปั๊มน้ำมันเราคงจะไปดาวอังคารแต่ก็ถือว่ายังเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าเกิดในมองว่าดีมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้เนี่ยในความที่พี่ตู่เนี่ยอันนี้ในฐานะที่เป็นผู้ใช้ประกันภัยรถยนต์เนี่ยพี่ตู่คิดว่าในสำหรับตัวเองนะฮะว่ามีก็ได้หรือไม่มีก็ได้หรือยังไงจำเป็นก็ต้องมีประกันภัยรถยนต์ตรงเนี้ยคือมองว่ามันเป็นเหมือนกับประกันสุขภาพนะคือรถยนต์เนี่ยมันก็เป็นทรัพย์สินที่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะผมได้ข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของโลกเลยในบนท้องถนนเนี่ยนะครับจากข้อมูลของยูนิเซฟหรือว่าจากต่างประเทศเนี่ยที่เขาสรุปล่าสุดเลยก็คิดว่าประเทศเราเนี่ยประกันรถยนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเพราะว่าลองนึกภาพสิครับว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วมีผู้เสียชีวิตอันดับหนึ่งของโลกนั่นแสดงว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่เสี่ยงมากนะครับแล้วถามว่าถ้าเราไม่ซื้อประกันรถยนต์ไว้เนี่ยทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของเราเนี่ยอาจจะจบสิ้นไปกับอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียวก็ได้ครับใช่ไหมแสดงว่าพี่ตู่มองว่ามันยังเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับสำหรับชีวิตประจำวันแล้วทางสุดท้ายนี่อาจสุดท้ายจริงๆละพี่ตู่อยากให้ทางทีมงานเราเนี่ยเป็นคนสื่อสารอะไรออกไปเพื่อให้เป็นประโยชน์กับประชาชนหรือแม้แต่คนที่เขาสนใจอยากจะทำประกันภัยรถยนต์ตรงนี้ครับผมก็คิดว่าน่าจะมีสิ่งที่มันมีตัวเลือกให้มันมากกว่านี้นะอย่างเช่นสมมติว่าเราจะตัดสูตรสักตัวหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราอยากได้ราคาไม่แพงเราก็ไปซื้อเรียกว่าแบบสำเร็จ 3-4,000 ครับแต่ถ้าเราอยากได้แบบเทเลเมตรราคามันจะสูงหน่อยนะครับอาจจะเป็นหมื่นก็ได้นะครับประกันก็เหมือนกันประกันก็ถ้าเราอยากได้แบบทั่วไปนะครับใช้กับคนทั่วไปราคาก็ควรจะถูกหน่อยถูกไหมครับครับเพราะคุณทำแบบประกันขึ้นมาแบบนึงคุณใช้กับคนตั้งเยอะตั้งแยะมันก็เหมือนกับสูตรที่ออกแบบมาที่ออกแบบมาครั้งเดียวแล้วก็ขายคนตั้งเยอะตั้งแยะครับแต่คุณดันขายราคาที่สูงมากแต่ขณะเดียวกันตรงข้ามนะถ้าคุณเทเลเมตรเมื่อไหร่เช่นคุณระบุคนขับคุณกลับได้เบี้ยที่มันถูกลงใช่คุณจำกัดจาก7คนเหลือ4คนครับแม้แต่การกระทั่งอายุด้วยกันคุณกลับได้เบี้ยที่ถูกลงครับคล้ายๆกับว่าถ้าเทเลเมตรแล้วถูกลงแต่ถ้าคุณซื้อแบบทั่วๆไปคุณกลับซื้อราคาแพงถูกไหมครับแต่ตรงข้ามกับสูตรถ้าคุณซื้อแบบทั่วๆไป 3-4,000 ก็ซื้อได้ใช่แต่พอเป็นเทเลเมตรเมื่อไหร่เนี่ยเป็นหมื่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวงการประกันเนี่ยน่าจะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มันเรียกว่าเหมาะสมแล้วก็ถ้าเทเลเมตรอ่ะจริงๆแล้วเหมาะสมกับกลุ่มคนแต่ละกลุ่มเลยได้ไหม มันติดอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเขาเรียกว่าตัดเสื้อเนี่ยมันยังต้องวัดใช่แต่การออกแบบประกันให้มันเหมาะสมของแต่ละคนเนี่ยข้อมูลลูกค้าเขาก็ยินดีที่จะให้ใช่แล้วทำไมบริษัทประกันถึงไม่ยินดีที่จะคำนวณเบี้ยแล้วก็ความคุ้มครองที่มันตรงกับแต่ละบุคคลล่ะถูกไหมครับสิ่งนี้ก็อยากจะให้ทางทีมงานเราเป็นคนช่วยสื่อนะครับว่าโอเคอยากจะให้มีประกันภัยที่มันเหมาะกับทุกบุคคลที่เขามีความต้องการเลือกที่จะทำประกันภัยใช่ซึ่งถ้ามันตรงความต้องการเขาจริงๆแล้วถ้าเขาไม่ซื้อเนี่ยมันก็แปลกแล้วถูกไหมครับคือถ้าคุณเอาสิ่งที่มันตรงใจเขาแล้วเขาไม่ซื้อนั่นก็หมายความว่าเขาอาจจะติดขัดทางด้านปัญหาเรื่องอื่นแต่ถ้าสมมติว่าในวันนี้คุณยังเสนอสิ่งที่มันไม่ตรงกับความต้องการของเขาแล้วคุณก็มองว่าไปส่งเสริมการตลาดอย่างอื่นเช่นคุณแถมตุ๊กตาคุณเพิ่มส่วนลดให้เขาหรือคุณไปทำการตลาดใดๆเนี่ยกับสินค้าที่มันยังไม่ตรงใจลูกค้าเนี่ยผมว่าเป็นการตลาดที่เรียกว่าไม่ได้วางแผนนะครับครับคือเรียกว่าเอาหวีไปขายคนพลานนะครับ ใช่ไหมใช่ อันนี้ก็จะหวีผมไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใช่มันยังไม่ตรงความต้องการเขาครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตู่มากที่ให้ความรู้เราเนี่ยเพื่อเป็นในการที่สำรวจข้อมูลความต้องการของลูกค้ายังไงผมต้องกราบขอบพระคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับครับ